กราบสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่พูดถึงชนาธิปหลังเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมที่ซัปโปโรชนะ FC โตเกียวไปได้3-2และแฟนบอลซัปโปโรจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1เลยนะครับได้บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของโค้ชที่ชนาธิปได้รับบาดเจ็บเพราะแทคติกปัจจุบันชนาธิปทำงานหนักมากคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับชนาทำไมบาดเจ็บบ่อยฉันคิดว่าทีมเราจะขาดชนาไม่ได้ฉันเสียใจคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับหากคุณดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงและบนมานั่งสำรองลูคัสและชนาดูเหมือนจะไม่มีชื่อต่อมาครับชนะบาดเจ็บใช่หรือไม่นัดที่แล้วเขาเพิ่งแอสซิสต์ต่อมานะครับทีมเรามีผู้เล่นบาดเจ็บบ่อยเช่นเจโอกาชิชนะและฟูกาอิคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับมันยิ่งใหญ่มากที่ชนะ FC โตเกียวซึ่งไม่ได้ชนะมาพักหนึ่งแล้วและเกมนี้เราไม่มีชนะทิปด้วยคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับโลเปสไม่อยู่ไม่มีชนะทิปไม่มีลูคัสแต่เราชนะมันอัศจรรย์มากคอมเมนต์ต่อมาครับแน่นอนว่าเมื่อผมดูเกมวันนี้ผมรู้ว่าชนาธิปได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่าจำเป็นต้องเสริมกำลังเพื่อมีตัวผู้เล่นสับเปลี่ยนที่สามารถสลับกันเป็นเวลา1ปีคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับอาโอกิเก่งเกินชนาธิปนะต่อมาครับแข่งกันโดยไม่มีชนาธิปนี่นะเราต้องเล่นให้เต็มที่ต่อมาครับอาโอกิทำสกอร์มากกว่าชนาธิปนะต่อมาครับอาโอกิเป็นแมตช์ที่เล่นดีนี่มันเกินพอที่จะรับตำแหน่งจากชนาธิปได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับอาโอกิคือที่สุดชนาธิปไม่น่าเจ็บจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับในที่สุดอาโอกิก็โชว์ฟอร์มชนาอาจจะไม่ได้เล่นไปสักพักคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับคุณคิดอย่างไรกับชนาธิปต่อมาครับสามารถย้ายชนาธิปได้ถ้าไม่รับบาดเจ็บหรือมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ต่อมาเลยนะครับดูอินสตาแกรมของชนาธิปนะบางทีสาเหตุของการถอนตัวอาจไม่ใช่อาการบาดเจ็บคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ไม่มีชนาแต่โชคดีเพราะมีอาโอกิมิชาต้องการใช้โคมาอิจริงๆเมื่อมีชนะเรารู้ว่าสามารถชนะในวันนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันได้ยินมาว่าการบาดเจ็บอาจเรื้อรังแต่ฉันสงสัยว่าการหายตัวไปของชนะหมายความว่าอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับฉันคิดว่าชนะระมัดระวังในการเล่นตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บฉันเลยคิดว่าเอาความดุดันแบบเก่าๆของเขาทิ้งไปคอมเมนต์ต่อมาครับชนะเจ็บอีกแล้วหรอก็บอกได้แค่ดูแลตัวเองดีๆนะคอมเมนต์ต่อมาครับชนะบาดเจ็บเยอะต่อมาครับเราไม่มีชนะแต่เขาเจ็บอีกแล้วหรอและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็ได้บอกว่าชนะช่วยในนัดที่แล้วและเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนในคอนซาโดเล่ที่การจ่ายบอลมีความแม่นยำสูงดังนั้นเขาจึงจำเป็นต่อทีมอย่างยิ่งขอให้หายป่วยไวๆครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นเท่านั้นนะครับผมก็หวังว่านัดหน้าชนาธิปจะหายเจ็บกลับมาและลงสนามช่วยทีมได้นะครับครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ